เปโตรไชน่าบริษัทน้ำมันของจีนระบุว่าบริษัทฉางชิ่งออยฟิลค้นพบบ่อน้ำมันขนาดใหญ่ปริมาณกว่า100ล้านตันในมณฑลการซู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนบ่อน้ำมันนี้ตั้งอยู่ที่หวนเซียนลุ่มน้ำออดอสมีสภาพทางธรณีวิทยาที่ค่อนข้างซับซ้อนโดยผู้ผลิตน้ำมันพยายามหาแหล่งน้ำมันในพื้นที่บริเวณนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2021จนกระทั่งล่าสุดพบแหล่งน้ำมันที่มีปริมาณน้ำมันที่ขุดเจาะได้กว่า100ตันต่อวันรองผู้จัดการทั่วไปของบริษัทฉางชิ่งออยฟิลกล่าวว่าจนถึงขณะนี้มีปริมาณน้ำมันที่ยืนยันแล้ว 50.24 ล้านตันซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญสำหรับการสำรวจแหล่งน้ำมันในลุ่มน้ำออดอสในฐานะแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของจีนฉางชิ่งออยฟิลได้ขุดเจาะน้ำมันและก๊าซจำนวนมากโดยมีปริมาณน้ำมันกว่า65ล้านตันต่อปี